สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำฟันคิทเช่นนะเป็นของเล่นอ่างล้างผักผลไม้นะครับเป็นอ่างจำลองนะที่เอาไว้ให้เด็กๆไปฝึกการล้างผักล้างผลไม้นะครับเป็นของเล่นที่หมอให้เด็กๆฝึกทักษะนะช่วยผู้ปกครองได้อ่ะตัวนี้แยกได้โอ้แยกได้ไม่มันเห็นรอยป่าเลยคิดว่าเป็นแบบแม่เหล็กผ่าครึ่งซะอีกแต่ไม่ใช่ก็มีอ่างมาให้นะแต่รู้สึกว่าต่อสายยางไม่ได้หมุนได้รอบเลยไหนลองใส่น้ำสิได้ไหมก็ใส่น้ำได้นิดหน่อยนะแค่นี้เองใส่มากกว่านี้ก็ไม่ได้ครับต้องเผื่อไว้เวลาชุบของเล่นไปด้วยนะก็เอาไว้ล้างได้นะมีข้าวโพดมีพริกหยวกนี่สีชมพูแป๊ดเลยกับแครอทนี่ก็ออกแดงอ่อนแล้วก็องุ่นให้มาด้วยตรงนี้น่าจะมะเขือม่วงนะแต่ลูกเขียวแป๊ดเลยสุดท้ายก็แอปเปิ้ลกับมีตะกร้ามาให้ครับก็ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะเป็นของเล่นแผงชุดนี้ไปหาดูกันได้ครับถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้มันก็ใช่เลยครับถูกๆไม่แพงชุดนี้อ่ะสั้นๆคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ